กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะไม่อยากจากกันเลยวันนี้มีรอยยิ้มเยอะเลยค่ะแล้วก็หลายๆคนที่อยากจะมาเจอกันนี่เห็นผ่านหน้าจอมีรอยยิ้มแค่นี้เดี๋ยววันเจอกันจริงๆวันอาทิตย์ที่20รับรองมีรอยยิ้มมีความสุขแน่นอนนอกจอยิ่งกว่านี้เพราะว่าอย่าลืมนะเราส่งท้ายปีเก่าในขณะเดียวกันนะฮะเราต้องแยกแยะนะวิธีกรรมก็เข้มขังนะฮะความเป็นครอบครัวก็เป็นหนึ่งเดียวกันนะฮะครับอย่าอยู่คู่กันฉะนั้นใครตั้งใจว่าอยากจะมาเจอกันนะกับกสิณไฟกสิณน้ำแล้วก็ครั้งนี้อาจารย์ก็จะมีการสวดพระคาถาแต่พกกระสับด้วยอาจารย์สัมพันธ์นิดนึงแฟนรายการนะที่อาจารย์หัตถาได้นัดหมายไว้ในการรับประกาศของมูลนิธิเนี่ยขออนุญาตไปรับวันอาทิตย์เลยยกยอดไปพรุ่งนี้ยังไม่ต้องมาเพราะพรุ่งนี้จะเตรียมของกันใช่ไหมล่ะใช่ค่ะเดี๋ยวมาแล้วไม่จะสะดวกนะก็ไปเจอกันในวันอาทิตย์ยกยอดไปค่ะวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมนะทุกท่านนะครับเจอกันที่ห้องส่งที่นี่นะฮะนะแล้วก็ใครจะมานั่งกสิณไฟก็โทรมาลงทะเบียนตรงนี้เลยครับมา SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะมาที่คุณกนกพรจะสอบราชการติดไหมคะการงานเป็นอย่างไรขอลายเซ็นด้วยนะครับเป็นพนักงานราชการพอได้นะฮะเป็นรัฐวิสาหกิจนะฮะยังไม่เคยได้แต่ว่าเป็นราชการนี้ต้องนิดนึงยังเข้มข้นนะฮะยังอ่อนล้ารุนแรงอยู่นะแล้วก็อะไรนะถามว่าการงานปีหน้า คุณเองนะน่าจะทำเรื่องของบริษัทเอกชนได้ดีในช่วงนี้ด้วยนะครับฉะนั้นเลือกทำไปก่อนจังหวะจากคนเปิดสอบนะเสาร์อาทิตย์เราค่อยไปนะครับกนกพรยังมีรุ่นอยู่นะอย่าไปสิ้นหวังนะครับเป็นเพียงแค่ทิศทางว่าจะต้องไงไปเซ็นมอบให้คุณกนกพรครับอยากรู้เรื่องอะไรถามกันเข้ามาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจำจานนะคะทะเบียนรถ2447ดีหรือเปล่าแล้วจะส่งหมดไหมคะหมดดีครับโอ้โหมัธยัสถ์อย่างนี้แล้วจำจานเชื่อเลยว่ารังหลังถึงแม่ภาระนะมันจะจนเจียนไม่พ้นแต่สุดท้ายพ้นเป็นคนคล่องตัวนะฮะส่งนะอย่างชัดเจนด้วยนะฉะนั้นแล้วจำจานหลุดได้ครับลุยได้นะฮะก็ใหญ่ค้างงวดแล้วไม่อยากใช่ค่ะดอกนี่วันเท่าไหร่200โอ้แล้วโทรมาใช่ไหม200บาทแล้วถ้าโทรถามนี่200บางที่เนาะใช่ไหมใช่ค่ะนั่นแหละต้องระวังนะท่านผู้ชมครับนี่แหละค่ะนะต้องคอยเช็คให้ดีด้วยเนาะ SMS ต่อมาค่ะประกันเยอะเนี่ยน้องมุ้ยนะคุณสายรุ้งค่ะทะเบียนรถ3409เลขบ้าน85/1ค้าขายการเงินเป็นยังไงบ้างคะบ้านนี้ค้าขายนะฮะเรื่องของการค้าขายบ้านนี้ผมยกมือให้เลยว่าชัดเจนแล้วก็มีทิศทางที่ดีส่วนการเงินในช่วงนี้นะช่วงนี้นะแล้วก็ช่วงหน้าที่จะถึงรอบปีหน้าช่วงนี้นะฮะขาขึ้นแต่ว่าเว้นช่วงสัปดาห์เดียวต้นเดือนมกราคมเว้นลงทุนระวังเรื่องของการค้ำประกันแล้วก็ให้เงินแล้วไม่ได้คืนช่วงต้นนะครับเลี่ยงไปได้หลบไปได้ไปก่อนนะครับสายลุงนะเป็นอย่างไรครับ SMS ต่อมาค่ะเทียนแจกหมดหรือยังหมดแล้วค่ะอ้าวนะครับก็จะได้รุ่นต่องั้นตอบต่อเลยครับเชิญครับคุณพรนิภาค่ะทะเบียนรถ1322ปีหน้าชีวิตจะเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของชีวิตคู่ด้วยชีวิตคู่ของคุณพรนิภาเนี่ยครับส่วนใหญ่คู่เป็นผู้นำนะครับไม่ได้เป็นผู้ตามฉะนั้นแล้วก็นำไปทั้งคู่หมดเรื่องเพราะคุณเองก็ไม่ชอบให้ใครมานำตนแต่สุดท้ายแล้วเดินด้วยความเป็นผู้นำทั้งคู่แหละครับแล้วปีหน้าจะเป็นอย่างไรโอ้คำถามนี้ยอดฮิตอยากจะทราบเดี๋ยวผมมาเฉลยให้ดีไหมจ้าเจอวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์มันเจอกันให้ได้เนาะวันนี้ผ่านเลยครับหลายเซนนี้เลยครับมอบให้ครับวันอาทิตย์ก็จะมีการนั่งกสิณไฟกสิณน้ำนะครับโอ้หลายท่านอยากรู้นะว่าปีหน้าเป็นอย่างไรปีหน้าเนี่ยผมเตรียมหลากหลายเรื่องตัวเลขค่ะด้วยแล้วก็เรื่องของอักษรลายเซนนะติดตามชมนะต้นปีมีหลายช็อตหลายเบรกเหลือเกินที่จะมามอบคืนให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนเนี่ยได้อิ่มหนำสำราญกับเรื่องราวของลายเซ็นตัวเลขต่างๆด้วยนะครับจะส่งผลยังไงบ้างแน่นอนเดี๋ยวปีหน้าฟ้าใหม่ทราบกันแต่อย่างปีนักษัตริย์ในวันอาทิตย์นี้รู้แน่นอนใช่นะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาแล้วคุณพัทรดอนอยากรู้เรื่องของการค้าขายในปีหน้าจะดีกว่าเดิมหรือเปล่าคะปีหน้านะครับนะถามปีหน้ากันเยอะมากเลยนะครับร้อยต่อระหว่างร้อยต่อนะสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้กับสองสัปดาห์แรกของเดือนมกราตึงเครียดแต่พอวันที่16เนี่ยวันครูพอดีวันครูนะฮะทุกปีก็จะเป็นวันที่16มกราในช่วงนั้นขาขึ้นนะครับดีกว่าดีจนถึงเดือนพฤษภาคมแล้วก็เว้นอีกเดือนนึงมิถุนาต้นกรกฎาคมเครียดๆแต่ก็ผ่านได้ครับพัทรดอนกับไลเซนครับนะฮะมอบให้คุณพัทรดอนครับมาในส่วนของอีเมลกันต่อเลยนะคะสวัสดีครับคุณอีเมลทุกท่านครับคุณณัฐพงษ์ค่ะอนาคตปีหน้าเป็นยังไงบ้างครับครูโอ้โหคำถามฮิตฮอตฮิตค่ะณัฐพงษ์ปีหน้าของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียสตุ้งสตังค์ต้นปีเลยแล้วหลังๆอ่ะดูแลสุขภาพร่างกายให้เยอะๆมีอย่างนั้นโอ้แย่นะครับระวังความเป็นห่วงเกิดขึ้นทันทีนะครับณัฐพงษ์ต้องระวังพร้อมกับไปเซ็นนี้นะครับมอบให้คุณณัฐพงษ์ครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งส่งมาจากจังหวัด101101ครับอยากทราบว่าลายเซ็นนี้ต้องเปลี่ยนหรือเปล่าคะจากคุณกาญจนาโอ้ลายเซ็นนี้ดูกันลายเซ็นยึกยักนะฮะ
นี่ยอะไรเซนนี้ว่ามากหน้าหลายใจกับเฉพาะคุณนะเอามาเปลี่ยนกันอย่าไปมากหน้าหลายใจเลยเหนื่อยคือบางครั้งเนี่ยเราก็เตรียมพร้อมนะฮะเราไม่เป็นอย่างนั้นหรอกแต่ไลเซนเขาฟ้องอยู่แนะนำเลยนะครับว่าใช้ยังไงคุณกัญจนานะครับจากที่ส่งมาไลเซนกัญจนาคุณใช้มีดินน้ำลงไปในธาตุทั้ง4กับไลเซนนี่ครับนี่แหละนะคะก็จดหมายก็ส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ด้านหน้านี้หรือว่าท่านไหนที่ได้รับไลเซนจากอาจารย์ในการออกแบบในรายการก็ส่งจดหมายติดสแตมป์จากหน้าซองของตัวเองกลับมาที่รายการด้วยนะคะกสิณไฟเตโยธานะครับยังนะเปิดรับอยู่นะครับท่านก็ส่งเข้ามาชื่อเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามกันมาได้ค่ะนี่ครับลงทะเบียนตามด้านหน้านี้เลยนะ2หมายเลข0851293697และ0831997972นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งเราจัดที่กันนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมนะฉะนั้นใครลงทะเบียนแล้วมาเจอกันที่นี่ตั้งแต่8โมงเช้าเลยนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะมาลุ้นของขวัญครัวทานกันเอาของขวัญมาแลกกันด้วยนะแล้วก็มามอบรอยยิ้มให้กันในวันนั้นนะคะก็ฝากไว้แล้วกันครั้งนี้ขออนุญาตรับจำนวนจำกัดนะด้วยพื้นที่เองแต่ว่าท่านไหนที่ตั้งใจอยากจะมาเจอกันเนี่ยก็มาเจอกันได้โรงทานด้วยเผื่อว่าใครอยากจะแจ้งความจำนงนะอยากจะมาร่วมโรงทานกันบอกกล่าวกับทางทีมงานได้เบอร์โทรศัพท์ที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะรับรองว่าผู้ที่มาร่วมงานกันเนี่ยอิ่มบุญอิ่มท้องอิ่มใจมีความสุขอย่างแน่นอนเราก็เตรียมไว้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าทางท่านมาเสริมมาเติมเต็มก็เหมือนก็แบ่งปันให้เพื่อนนะครับเพราะว่าดูแลคนที่ทำบุญทำทานเนี่ยเป็นมหากุศลอย่างหนึ่งด้วยครับใช่แล้วนะคะเอาล่ะแล้วก็คุณผู้ชมติดตามชมรายการได้ทุกวันพุธถึงวันศุกร์6 โมงถึง 1 ทุ่มครึ่งวันนี้วันละการสาธาราคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะครับ